ดีค่ะเรื่องนี้นะคะแซ่บๆอะไรขนาดไหนคะตูนเรื่องนี้นี่หนูมาซื้อนะคะหนูไม่ได้มาขายหนูแค่แต่งตัวขนาดนี้เฉยในเรื่องนี้ค่ะนี่คือเรื่องแดร์ทูเลิฟนะคะเรื่องนี้หนูจัดจ้านมากจัดจ้านมากคืออันนี้คือบาร์โฮสเป็นบ้านที่3ของหนูใช่ในเรื่องนะคะในเรื่องค่ะก็คือบ้านแรกก็คือบ้านเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็บ้านที่3ก็คือเที่ยวผู้ชายค่ะใช่ความจัดจ้านนี่คือมันขนาดไหนอะไรยังไงในเรื่องเนี้ยก็เที่ยวผู้ชายเป็น VVIP ค่ะก็คือเราเป็นเมมเบอร์เราก็คือเราเก่งด้วยเราเลือกผู้ชายเก่งด้วยในชีวิตไม่เคยต้องเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยมาเลยนี่ครั้งแรกนี่คือเปิดโหมีความสุขเอ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็คือจะต้องเปิดใจเออเอาใจแล้วก็แม่มาเล่นจ้ะอะไรเงี้ยสนุกดีค่ะเป็นบทแซ่บๆที่แบบแซ่บลืมหูลืมตาหนูก็ยังไม่เคยเล่นแซ่บขนาดนี้มาก่อนเหมือนกันผู้ชายนี่เรื่องแซ่บเลยค่ะดีจ้ะดีไหมมาแต่เช้าเหมือนกันนะเรามาดูแหละถูกไหมแซบเนาะซีเอฟยังยังเรียบร้อยแล้วจ้ะกับเรื่องนี้ต้องปรับอะไรยังไงให้มันสนุกสนานมากขึ้นนะคะค่ะเยอะเลยอ่ะก็ตอนแรกคิดว่าเป็นคนแบบเราเป็นสนุกสนานเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันคือแบบแซบเป็นชีวิตจริงไม่ได้เป็นคนแบบแรดแต่ว่าแซบมันต้องมันมีเส้นบางๆที่บางตอนนี้กำลังพยายามแยกอยู่เหมือนกันค่ะต้องไม่ล้ำกันต้องไม่แลดแต่ว่าต้องแซบก็เหลือค่ะแล้วมันทำกันบ้านยากไหมล่ะเพราะว่าเส้นบางๆตรงนี้มันแทบจะทับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คาบเกี่ยวอยู่ตลอดค่ะหนูก็พยายามอยู่ไม่ให้ดูแลดแต่ว่าก็พยายามแล้วต้องยั่วยวนอะไรไหมคะยั่วยวนไม่ต้องยั่วยวนเพราะเรามีเงินเขาต้องยั่วเราใช่ค่ะสนใจทำงานที่นี่ไหมจ๊ะดูดิดูแพงดิแพงดินี่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปหมดงงมากสนุกสนุกสนุกค่ะทุกคนดูอ่ะทุกคนละทุกคนก็ถามว่าอ่ะเข้าประเด็นเรื่องนี้ต่อมาเรื่องหัวใจกันทุกคนแบบถามแบบให้หนูแบบรีแลกซ์กันเนาะเรื่องความรักค่ะเรื่องความรักก็สบายดีค่ะตอนนี้เปิดใจรับใครเข้ามาได้ยังคะเปิดใจนะหนูไม่ได้ปิดหนูไม่ได้ปิดหนูไม่ได้ปิดเรามันได้มีบาดแผลยังไปขอที่เดิมอีกไหมครับเธอร้ายขอคนละที่แหละขอคนละที่แล้วเนาะเดี๋ยวท่านงงคนเลวเปลี่ยนที่แล้วค่ะเดี๋ยวท่านงงอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ว่ามันก็มีค่ะก็มีเข้ามาเยอะๆแยะแล้วพี่ไปขอพรจริงๆใช่สินี่ไม่ได้พูดเล่นนะคนละที่เนาะแต่ขอคนละที่เปลี่ยนที่ก็คือตอนนี้ที่ไทยท่านอาจจะซ้ำหน้าแล้วก็เลยไปฮ่องกงมาอันนี้ขอแบบคนนี้มาเราต้องแต่งเลยไหมไม่ได้ผูกมัดท่านขนาดนั้นแต่ว่าเราก็บอกว่าท่านคะคือหนูก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเกิดท่านคิดว่าดีแล้วท่านฟันพนงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกตรงมาเลยท่านไม่ต้องให้หนูเลือกแล้วท่านฟันธงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุยตอนนี้คือใช่ๆหรือยังฮะก็บอกให้ท่านคัดเลือกให้อยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้เข้ารอบแล้วพอไปมีฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างบอกท่านเหรอคะใช่ท่านให้ฟีดแบ็กอะไรกลับมากับเราบ้างท่านก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเราไม่แน่ใจว่าท่านให้ฟีดแบ็กหรือเราสวยขึ้นก็เลยผู้ชายอยู่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็นิดนึงค่ะแสดงว่าตอนนี้มีให้เลือกเยอะเราก็ยังเลือกไม่ได้ก็มีให้เลือกก็มีคัด3คัด2เดี๋ยวก็พันก่อนไปชิงเดี๋ยวก็ต้องมีไฟนอลแล้วมีเข้าว่าไฟนอลแล้วไหมก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนไปไหมครับสเปคอะไรอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนไปไหมเฮ้ยหนูไม่ได้มีสเปคนะหนูไม่ได้ต้องอะไรอย่างงี้นะไม่ได้มีสเปคอะไรทำไมอ่ะแซวไม่ได้หรอได้พี่ยังแซวหนูเลยก็ไม่ได้มีสเปคอะไรขนาดนั้นค่ะก็คือเราวางไว้จริงๆคือเราขอคนดีเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคนที่ถ้าเข้ามาแล้วคืออยากให้เป็นคนที่พร้อมแต่งงานกับเราเลยไหมถ้าอยากให้ท่านฟันธงมาเลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขอไม่กลัวม็อบหรือคะผู้ชายตอนไปขอนานยังคะขอผู้ชายเจอบาปบุญนะพี่นี่เรื่องจริงเลยนะนี่คือเจอแก้น้ำตาด้วยนะนี่คือเจอแก้น้ำตาด้วยหนูคอแห้งเลยหนูตอนแรกว่าเอ๊ะร้านนี้มิชลินแม่งใส่พริกผงชูรสหรือเปล่าวะทำไมคอแห้งขนาดนี้สักพักเฮ้ยใครตีสโมกวะเขาประท้วงกันแต่ว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าเขาประท้วงกันซอฟๆแกเราไม่รู้ว่าประท้วงไงก็มันซอฟอ่ะเราก็คือว่าล้มอะไรกันปิดถนนอะไรกันเฉยๆอย่างเอ้าประท้วงท่านใช้ความวุ่นวายกับเราไหมครับไม่แก๊สมีทั้งอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาด
ันซอฟอ่ะเราก็คิดว่าเออล้มอะไรกันปิดถนนอะไรกันเฉยๆอย่างเอ้าปวดหัวความวุ่นวายกับเราไหมครับไม่แก๊สมีทั้งอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังมุมานะต่อไปไปขอพรได้บนนะว่าถ้าสำเร็จจะแบบไปแก้ปัญหาเราไม่ได้บนเรากลัวมากเรื่องบนเราไม่บนแล้วเราบอกว่าเออแล้วแต่ท่านเมตตาเลยแต่ว่าลูกก็คือเราเป็นคนดีนะหนูว่าทำบุญมาอย่างนี้อย่างนี้นะเราเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้อย่างนี้นะคือถ้าเกิดว่าท่านช่วยหนูท่านก็จะได้บุญด้วยนะเออนี่ก็แนะนำทุกคนในการขอพรนะคะเราอย่าเบิกเราต้องเอาแบบเราต้องคือเรามีพรของเราด้วยไปเราต้องทำพอร์ตของเราให้ดีแล้วก็บอกท่านขอไปแล้วต้องเจอภายในกี่ปีกี่เราไม่บีบท่านเรากลัวท่านเร่งเราก็เลยบอกว่าเอาที่ท่านสะดวกหนูจะเป็นคิวที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าหนูรออยู่มีจำกัดช่วงอายุไหมคะบอกว่าเดี๋ยวเราเลข3แล้วจะเลยสัก 2-3 ปีเออหนูลืมคิดหนูลืมคิดเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปขอใหม่เนาะเขาต้องหมอด้วยหรอเขาได้เปิดบทระยะเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าจะได้ตอนแบบว่า 40-50 ทำไงล่ะเอาล่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมเป็นเท่านี้เดี๋ยวไปก่อนอีกรอบหนึ่งทำหน้าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆคุณพวกเธอว่างแหละนี่ก็ดูความสัมพันธ์งั้นขอย้อนถามนิดนึงในก่อนหน้านี้พี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเออบอกถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องนั่งตกลงเพราะเขาตัวเขาเองไม่พร้อมแต่งงานนี่แหละอะไรอย่างงี้โอ้เอ็นดูเนาะขอไม่พูดถึงได้ไหมขอไม่พูดถึงได้ไหมก็คือเป็นห่วงเหมือนเดิมค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้มีคุยอะไรกันไม่มีเลยไม่มีเลยเออเหมือนไม่ได้โคจรมาเจอกันเลยแสดงว่าขาดการติดต่อไปเลยแหละมาตางอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แต่ก่อนจะเลิกกันก็คุยกันด้วยดีใช่ใช่เข้าใจกันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ก็ยังขอให้การจบกันตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นไปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเรียกหนูอยากเพิ่มเติมเลยเรียกว่าถ้าเกิดใครจะ move on ในส่วนของแต่ละคนก็เป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้move on ได้เลยจ้าโอเคจ้าจ้าเหมือนเพดานลงไวมากตาน้ำตาคอแล้วเนี่ยโอ้ยจะร้องแล้วเบรดแล้วไม่ได้เออมันร้ายกับเรามากแกน้ำตาเออไม่เขินเออแกน้ำตาเหรอคอเทอ